สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับพบกันในค่ำคืนวันที่16นะครับมกราคม2566นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับดาวโจนปกตินะครับแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับวันนี้คืนนี้ผมแยกให้นะครับเป็นรอบปกติกับ VIP นะครับแนวทางตัวเลขทุกตัวเลขนะครับทำมาจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดยังไม่แน่ใจเนาะก็รับชมเป็นแนวทางก่อนนะครับแนวทางโดนใจนะครับเดี๋ยววันหน้าหรือคืนวันหน้าค่อยตามนะครับผมก็นะครับสำหรับแนวทางเนาะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ VIP เมื่อคืนนี้หลุดนะครับพี่ดาวโจนส์ VIP ที่ผมลงไปเนาะเมื่อคืนนี้ผมให้2 กับ 2 กับ 6เนาะนะครับแนวทางก็ออกตัวเดิมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันก่อนออก37เมื่อคืนนี้ออก73นะครับในเลขล่างนะครับแต่ว่าในค่ำคืนนี้นะครับดาวโจนส์รอบปกตินะครับที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้วิ่งไปที่เลข7นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข8นะครับผมประกบคู่นะครับก็จะมี72 75 78 82 85 86นะครับผมส่วนเลข3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่เลข5นะครับห้าเจ็ดสองห้าแปดสองนะครับผมเนาะห้าเจ็ดสองห้าแปดสองนะครับส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับในตัวเน้นตัวเจาะเจ็ดแปด85นะครับพี่ๆ72 78 82 85นะครับก็พี่ๆท่านใดที่ชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนในรอบดาวโจนส์ VIP นะครับผมให้วิ่งไปที่เลข0นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข6นะครับผม0307 08 61 63แล้วก็68นะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวหลักร้อย607 063นะครับพี่ตัวเน้นตัวเจาะนะครับในรอบ VIP ผมให้ไปที่07 08นะครับ63 61นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับแนวทางหุ้นดาวโจนส์ปกติแล้วก็ดาวโจนส์ VIP นะครับอย่างที่บอกนะครับพี่ๆท่านใดยังไม่แน่ใจนะครับลองรับชมเป็นแนวทางก่อนนะครับก็ยังไม่ต้องติดตามผมก็ได้นะครับเนาะก็แนวทางทุกแนวทางทำมาจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่ๆวันนี้นะครับขอขอบคุณกำลังใจดีๆจากพี่ๆ FC ที่เข้ามากดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์นะครับหรือว่ารับชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดนะครับขอในค่ำคืนนี้นะครับขอให้ปังๆเฮงๆทุกๆคนนะครับผมกับสวัสดีครับ